วันนี้เรามากับราชาแห่งการเสียระบบนะครับเก๋เขายิ่งใหญ่ไม่ต้องอันนี้วางไหมสองแผ่นมันพอไหมล่ะแผ่นก็จิ๋วเดียวแต่พี่ดูราคาด้วยสองแผ่นไปเท่าไหร่ละคุณคิดว่าคุณได้รับฉายาแห่งราชาการเสียระบบเป็นไงบ้างธรรมดาทุกวงการเลยนะครับเนี่ยตั้งแต่ไปสระบุรีไปไหนก็ไหนก็เสียระบบตายได้หรอไม่แต่เราจะไม่ใช้สีทองไงเราจะใช้สีที่ผสมกันเป็นสีทองโอ้โหสีเอาง่ายๆเอาสองสีพอเหลืองส้มไหมเหลืองน้ำตาลอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะเอาสีอะไรกันดีเดี๋ยวรอราชาแห่งการเสียระบบกำลังรีเสิร์ชอยู่นะเห็นมั้ยครับคุณนนท์เดี๋ยวเจอกันพี่บอยเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันกระป๋อง60นี่กี่บาทเนี่ย2 4 6 8 9 6จบ600แล้ว500กว่าบาทแผ่นอีก300ได้ป่ะ200นี่ดินแผ่นอีก200นี่เดี๋ยวเราไปไหนกันต่อครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนรถขนของครับเพราะว่าแจ๊สไม่สามารถขนแผ่นอะไรนะแผ่นสมาร์ทบอร์ดได้เราต้องเปลี่ยนรถอีกคันครับโดยการเดินที่บ้านฝั่งนู้นไม่รู้ว่าพ่อจะด่าไหมงานไม่ทำหาแต่เรื่องกันแล้วโอ้ไบค์ก็โทรตามดิ๊กๆเลยกำลังจะโอนตังค์เลยเราหมดคำจะพูดเดี๋ยวไปเจอกันตอนเอาคันนู้นดีกว่าบายบายบายนี่ครับหลังจากวันนี้เดี๋ยวจะเห็นคุณโน้ตไปใส่เคอร์กี้ที่แจ๊สละเริ่มติดใจละเล่นไฟฟ้าเบอร์สองขับได้อยู่แม่ส่งมันได้จริงๆโอ้ยโอ้ยโอ้ยแม่งดึงดิข้างในมีตู้นะเอาแล้วตอนนี้เราก็พาไปรุ่นช่างตัวมาเอาของแล้วไม่รู้จะพอเปล่ารู้ไหมถ้าไม่พอก็หมดแล้วหมดปัญญาแล้วถ้าไม่พอเดี๋ยวเราไปเอาเช่ารถ6ล้อมาไปสุดนี่คือผลงานนะครับตอนเมาคนขับไม่เมาคุณโน้ตทำใช่ไหมนะไม่ใช่ผมไม่มีชนคนขับไม่เมาคนที่ขับให้อ่ะไม่เมาแต่ชนแต่คนที่เมาไม่ได้ขับก็เป็นการบอกหน้าใช้มากครับก็ให้ลองใช้กันดูครับดีบอกต่อแต่ใครจะใส่ก็ใส่แต่ผมไม่ใส่ครับทำไมครับกดตูดดีหูบอกอ้าวไหนคุณบอกว่าดีไงฮะไม่เผื่อคนอื่นชอบไงโอ้โหคุณเสียระบบอีกแล้วไม่อาจจะชอบได้ชอบได้เฮ้ยเราแผ่นเดียวพ่อมาให้เราอะนะโหสุดว่ะนี้เราจะพ่นสีทั้งหมดเลยนะที่เขายกมาใช่ใช่เราจะเป็นเหมือนชื่ออะไรแบงค์แบงค์นะเช่นโค้งเลือกเอาซะเยอะเลยคุณก็บังเลยว่ะคุณกดนั่นแหละทรงมันได้ว่ะเรื่องสร้างตัวผมฝากถึงเสียพีนะครับขอเช็งด้วยสักสามเสาไฟโอ๊ยลืมรถมันแรงขอเช็งกระเสียบพีได้สามเสาไฟครับหรือจะเป็นฟอร์จูเนอร์คุณโก้ก็ได้นะครับเช็งกันเองไม่ใช่เช็งแล้วเช็งคนอื่นก็สู้ไม่ได้แล้วถ้าเป็นแจ๊สคุณโน้ตอะโดนทุกคันนะครับ
โดนเขาทุกคันเลยบอกเขาคุณไม่เข้าใจหรอกไอ้รู้สึกไม่ดีสิมาแหะน้องมาป่ะมาตัวเราขับแล้วก็ขับไปพี่มีทั้งกล่องทั้งแม็กทั้งไฟฟ้าเนาะขับแล้วก็ลงกันให้ใบยกขึ้นมาเออไม่ลากขึ้นมาเลยมันติดเออลากขึ้นง่ายกว่าไหมไม่เป็นไรเปิดนะฮักนี่ฮาเลยนะเครียดเลยอ่ะปุ๊กร่างกายระวังเลยคุณนี่เสียระบบไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยคุณโน้นด้านเรียบอ่ะอีกด้านนึงมันไม่เรียบนี่ด้านนี้อันนี้ถ้าหลังเมื่อไหร่เพื่อนนี่ที่ไหนไหนสีครับมาพ่นตรงไหนดีพี่บอยให้มาพ่นสีหูอ่ะช่วยหน่อยก่อนหลังจากที่เคลียร์ของแล้วคุณโต๊ดของกลางแบบให้ดูหน่อยครับไปถือแบบให้ดูหน่อยแล้วจะมาช่วยกันถือทำไมเขากดหนักฮะเอามันต้องถือให้ยาวไงต้องวางกดหรือสิพี่ไม่ได้มันไม่อาร์ตเนี่ยเราจะพ่นกันไว้ที่พื้นอย่างนี้นะครับห้องผมแม่งไม่พอนะเว้ยแบบอะไรครับนี่บับด้านไหนวะเนี่ยเอ้าก็พี่เนี่ยหัวเนี่ยตีนมันเหรออ๋อไม่หรือฝั่งนี้ตีนไอ้นี่หัวนี่หัวเฮ้ยฝั่งไหนหัวฝั่งไหนตีนผมก็ไม่แน่ใจใครยังไม่เราได้ไปกินข้าวครับวันนี้นั่ง 5A ในตำนานของไบค์ซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงคันนี้ลูกก้านข้อมาเต็มไหมใช่ครับลูกก้านข้อมีเดิมเฮ้ยเสียจัดแล้วเป็นไงครับหลังจากลอง 1.9 แล้วเอ้ยวิ่งดีวิ่งดีวิ่งดีแต่มันนิ่มใช่ไหมดูดิดูโชว์ดิแกนเบลเลอร์เลยแต่แล้วมันคูมากกว่าดูดิโชว์แกนเบลเลอร์เลยคันนี้ไว้บอกว่าบูทไว้ปลา7นะครับมา8นะเฮ้ยขึ้นอีกแล้วเหรอนี่ขึ้นเป็นผักเลยขอสั่งเกียร์ครับเฮ้ยโหติดบูทแล้วใช่ไหมเนี่ยติดแล้วมันสุดแล้วเย้เคเอาวะได้เริ่มได้หรอกเอาจริงๆเลยเพราะหนุ่มคนนี้นี่ถึงว่าทำไมรถแอร์ร้อนครับรถซิ่งรถซิ่งก็ไม่มีแอร์มีอันนี้แอร์เย็นแอร์เย็นเพียงเพราะเพียงร้องเองไปครับขออ้อมแบบไปรุ่นไมมี่หน่อยครับไม่เคยจัดขัดสัมภาษณ์หน่อยครับว่าระหว่างคันนี้กับอีโบความรู้สึกเป็นไงครับอีโบแรงกว่ายังคิดถึงอีโบไหมครับคิดถึงจัดเลยถึงจัดแล้วคันนี้จะตามรออีโบไหมครับตามไม่ตามหรอไม่ตามโอเคโอเคครับเดี๋ยวไปถึงข้างกันบ๊ายบายตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนครับเนี่ยไม่บอกเยอะหรอกเฮ้ยเฮ้ยรูปที่ออกมาเป็นรูปใบไบเป็นรูปใบพี่โน้ตครับเฮ้ยถือว่าเป็นของขวัญเนี่ยดำร้านขวัญเปิดอู่ใช่ผมตั้งใจทำกันมากดูมือด้วยพี่ดูมือเนี่ยเดียวว่าโคให้คุยพวกผมก็พอเฮ้ยเขาคงตื่นตันใจที่เห็นรูปเรากับไบแหละเนาะไบแบบพี่ใครเข้ามาก็เฮ้ยพี่ไอ้สองคนนี้คือใครต้องคอยอธิบายเขาว่าโหแบบแค่ได้ยินก็มีความสุขแล้วพี่รูปคร่าวๆมองเห็นคุณโต๊ดพูดอะไรหน่อยครับคุณโต๊ด
โอเคขอบคุณสำหรับคำพูดครับสาวแค่นี้ครับเนี่ยฝากอะไรถึงพี่โน้ตนะครับถึงกูยังอยู่นี่ข้างฝั่งกูครับไบร์ทเข้ามาคอมเมนต์มากครับนอกจากไบร์ทจะจีบสาวก็เลี่ยงนะครับที่ทำจริงจังแห้งเหรอนี่พี่ตัวเห็นท่อรถไปปะเกี่ยวสาเหตุที่ใส่117เนี่ยเราชอบ117อยู่แล้วตอนนั้นเคยเอา15มันลงไม่คุยเรื่องเลย17ดีกว่า15ดีกว่าเนื้อจะไม่ตกคุณโน้ตคุณรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับหลังจากคุณทำเป๊ปซี่6ใส่กระดาษไปฮะเฉยๆครับผมชินแล้วเอ้ยมันคือโอ๊ยอ้าวล้อเลียนด้วยเนี่ยแม่คุณเสียระบบแล้วคุณยังมาล้อเลียนผมอีกเฮ้ยเฮ้ยอีกแล้วเอาใหญ่เดี๋ยวนี้เอาใหญ่หมดแล้วโอเคครับจบเลยอ้าวมาแล้วนี่คุณโน้ตเริ่มเอาก้อนหินมาลงกับงานแล้วเดี๋ยวนี้คุณโน้ตเป็นอะไรนะฮะเฮ้ยเฮ้ยตายแล้วเดี๋ยวเราพักตั้งแต่คุณโน้ตไปสระบุรีนี่รู้สึกจะเสียอาการไปหลายอย่างอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูผลงานที่คุณโน้ตทำไว้ดีกว่าเนี่ยผลงานที่คุณโน้ตทำไว้ทุกคนอาจจะคิดว่าทุกคนคิดว่าเอ้ยคุณโน้ตตัดอันนี้เลยเหรอเนี่ยไม่ใช่นะครับนี่คนตัดอยู่นี่ครับอันนี้คุณโน้ตบอกคุณโน้ตยังไงก็ไม่ตัดพูดแล้วน้ำตาจะไหลเนี่ยคุณไบร์ตัดจะเสร็จอยู่แล้วแกก็เลยมารีบมาทำงานแก้ตัวใหญ่เลยตอนแรกไม่ทำงานเลยไม่ทำเลยพอทำเป๊ปซี่หกปุ๊บหยิบแปรงเลยพอผมหยิบกล้องปุ๊บนี่วิ่งออกมาทำท่าทาสีเลยเรียบร้อยแล้วโถเราไม่ได้ก็ทนเราเดี๋ยวเราไปดูอันแรกก่อนเนี่ยเดี๋ยวเหลือติ่งกาวตามร่องตามชิ้นเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวเราก็จะพ่นแล้วเดี๋ยวเราพ่นรอพ่นพร้อมอันนู้นก็ได้เห็นไหมว่านี่เป็นรูปใครแค่ถ่ายครับใครครับเนี่ยสิงโตนำโชคหรือเปล่าเนี่ยหมวกแบบนี้ใครครับเนี่ยสิงโตนำโชคครับอ๋อสิงโตนำโชคเลยเป็นไงบ้างครับคุณโน้ตเดี๋ยวเจอกันที่ลอยอยู่ดีไม่ว่าดีเอากระเบื้องมาปูเล่นเอากระเบื้องมาปูเล่นเสร็จแล้วมีโยนด้วยวันล่วงแน่เลยนี่ก่อนสิเจ้ากันคุณโน้ตเขาเป็นไงครับชอบแบบน้ำพริกถ้วยเก่าดูวิธีการทอดแบบมืออาชีพครับไม่รู้ชาตินี้จะเต็มไหมใครก็สอนพี่พูดแบบนี้วะมันเร็วจริงเหรอวะครับเดี๋ยวเรามาดูกันจะออกมาเป็นยังไงงานปูกระเบื้องของคุณโน้ตนี่คุณไบร์ตัดจะเสร็จแล้วคนนี้มืออาชีพจริงๆหลังจากที่รอน้ำเป๊ปซี่ของคุณโน้ตแห้งไปนะครับอันนี้รูปอะไรครับเนี่ยต้นน้ำโชคครับเฮ้ยขมักขมีขมเม้นขมหมุนหมันมากกันนะครับเนี่ยแล้วคุณไปพ่นอะไรสีแดงๆบ้านเขาเนี่ยบ้านใครครับนี่บ้านผมอ้าวเหรออุ๊ยยกตีนด้วยบ้ายยืนคู่ผลงานหน่อยครับแล้วพี่เซ็นหน่อยครับนี่ผลงานชื่อว่าอะไรไว้ให้มันแปลก่อนแกร้อนนะเราเนี่ยฮะฟิวเป็นอะไรเลยเราเนี่ยไม่จะได้อยู่นะตอนนี้ลมไม่ค่อยแรงไม่มีเลยล่ะเฮ้ยเป็นราคาเลยนะเป็นไงครับคุณไบร์ทภูมิใจกับผลงานตัวเองไหมครับต้องทำให้พี่ๆกันหน่อยครับถ้าลองมาแล้วจะเป็นไงครับเนี่ยอันนี้เป็นสิงโตน้ำโชคกับใครนะคุณช้าแล้วจบแล้วไม่เอาข้ามเลยมึงมีไม่ได้แล้วจะแกะเลยไหมแกะไหมทำพิธีแกะเลยครับเอ
เอาเลยไปต้นจะแก่หรือจะแพ้ครับเฮ้ยเดี๋ยวพี่น้องเอาเธอคนที่ไปทางโน้นจะมองได้มองทางนี้เอาสิงโตก่อนเราก็มายืนตรงกลางนะไม่อย่างนี้จะได้มุมพอดีสิงโตเอามาไปพี่เอามาเขาเสียระบบไม่เลื่อนไม่ลาเลยมันจะเก็บไว้พ่นที่อื่นไหมเนี่ยไอ้ชื่อเหมือนโหน่งเลยวะเนี่ยพอพ่นอีกทีหนึ่งได้ไม่เอาแล้วเฮ็ดเคพี่โหน่งเนี่ยช้าบอบขอให้พ่นได้อะต่อไปก็นั่นเป็นใครดีวะอย่างนี้เราติดไม่ได้อู่แล้วเผื่อเขาอยากคนที่อื่นเออวางไว้เคลียร์กันเองอีกคนครับอีกคนมาให้คนเลยเหมือนเป็นมาผลงานชิ้นโบแดงครับเรียบร้อยโอเคนี่เราถ่ายรูปเลยไหมล่ะ3คนพี่เป้าดีครับเจ้าของบ้านมาแล้วเป็นไงบ้างพี่ผลงานน่ารักดีว่ะคิดยังไงวะคิดยังไงวะเอ้ยคิดยังไงวะคิดยังไงวะเก่งมากมาเร็วเออผมก็งูจะเซอร์ไพรส์ซะหน่อยเดี๋ยวถ่ายพี่คนกันพี่ต้าสวัสดีครับสำหรับสัมภาษณ์หน่อยครับพี่หลังจากที่เห็นผลงานแล้วเป็นผลงานยังเนี่ยฮะเก่งเลยเพิ่งมาถึงไม่ได้อะไรเนี่ยโอ้โหใส่เก่งเงี้ยอะไรเก่งเก่งไบมันเหมือนสิงโตนังโตไหมได้พี่เก่งว่ะฮะไปยืนคู่หน่อยไปนั่งคู่หน่อยพี่ไปนั่งคู่หน่อยครับเก็บวิดีโอเป็นเชื่อลึกหน่อยพี่เมื่อไหร่เพิ่งมาถึงมึงลบเดี๋ยวนี้นะเจ้าของบ้านเดี๋ยวพี่ต้องนั่งคู่นี้ได้ไหมเพิ่งมาเลยได้วะฝาแฝดชัดๆเหมือนยังไม่พี่แต่เห็นพี่กูดขอบคุณครับคิดว่ามันจะเป็นรูปเป็นร่างไหมคุณไบเป็นสิครับอ่านว่าครับ AB จับเต้นจันAB จับเต้นจันไอเรามันล้อเลียนเขาเจ้าของอู่เขาก็นั่งอยู่เปลี่ยนชื่อไงให้น่ารักน่ารักเนี่ยไว้พอส่องเอาไฟส่องปุ๊บไม่มองไม่เห็นเลยพี่พลในกล้องอ่ะไม่เหมือนมันไม่ค่อยกระเดื่องมันหนักสีเลยไงไปจะหมดแล้วสุดอิ่มตัวจนสีมันทะลุลงข้างล่างวะแต่พวกที่เขาพ่นสีรถเขาก็ใช้พวกหนังสือพิมพ์ได้นะไม่งั้นไม่ทะลุไงมันไม่ค่อยจะเดินเลยนะนั่นไหนมีแค่ตรงนั้นแหละที่มันจ้างกับไอซีนอนอ่ะที่ก็แบบ AISO ให้มันน้อยๆดิไม่ใช่หมายถึงนี่หมายถึงไอสีมันแตกอ่ะไอไฟพอก่อนตรงเนี้ยมันเยอะเข้าปุ๊บมาแล้วขอบนั่นได้ตัวมาดิเอออย่าสังป้ายิ่งคู่เหมือนยิ่งอยู่อ่ะถ้าขอบแม่งเยอะขึ้นมาหยาบเลยนะตอนเข็นอ่ะยืมสีเหลืองเสร็จแล้วเว้ยนี่คือเสร็จแล้วจะเป็นสีส้มต่อไม่ใช่แล้วพี่หรือเปล่าไม่ใช่นะคนนี้เสร็จก็จบแล้วไงอุปกรณ์ที่เราใช้วางทับกันก็คือหินเนี่ยเดี๋ยวพอเราเทหินขึ้นนะหินเนี่ยครึ่งนึงจะเป็นสีเหลืองแล้วเราไปสีส้มรอแห้งเดี๋ยวเย็นThank you.
ห้องเครื่องนะครับก็คอนเซ็ปต์ของเจ้าของรถคันนี้คืออยากได้สว่างด้านนิดนึงรายละเอียดของการเก็บสายไฟเนี่ยก็จะมีทั้งอู่เราก็รับนะครับในการจอดทำราคาสตาร์ทเริ่มต้นก็อยู่ประมาณ